เจนนี่แบล็คพิงค์ค่ะหายไปจนติดเทรนด์นะคะเรียกว่านะคะไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนนะคะตอนนี้เนี่ยสาวๆแบล็คพิงค์นะคะก็ขึ้นเทรนด์ใน Twitter โลกได้อย่างสบายๆค่ะล่าสุดนะคะก็อย่างที่ทำข่าวไปแล้วนะคะว่าสาวๆแบล็คพิงค์เนี่ยก็เดินทางนะคะจากเกาหลีเพื่อที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะคะเตรียมตัวที่จะเล่นคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้เย็นนะคะก็งานนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเจนนี่หายไปไหนเอ๊ะเจนนี่จะไปหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะเธอต้องไปอยู่แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะก็มีคนนะคะพบเธอที่สนามบินกิมโปแอร์พอร์ตค่ะกำลังมุ่งหน้านะคะไปยังญี่ปุ่นค่ะก็เรียกได้ว่านะคะฉายเดี่ยวบินไปคนเดียวนะคะตามเพื่อนๆไปนะแต่แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเทรนด์ใน Twitter ค่ะในมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะตอนนี้นะคะขึ้นติดเทรนด์ค่ะว่าเอ๊ะเจนนี่หายไปไหนนะคะเรียกได้ว่านะคะพอเจนนี่ไม่ได้ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ นะคะหลายคนก็เป็นห่วงค่ะอดเป็นห่วงเธอไม่ได้ค่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะสบายใจได้ค่ะเธอก็ออกเดินทางนะคะจากเกาหลีไปญี่ปุ่นแล้วนะคะก็มาอัปเดตล่าสุดให้ฟังค่ะเผื่อใครนะคะสงสัยโอ้แล้วก็เป็นห่วงเธอด้วยนะคะงานนี้ค่ะไม่มีอะไรนะคะแค่แยกกันไปเฉยๆค่ะแอดมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเนาะจะได้สบายใจค่ะค่ะและนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆยังไงเดี๋ยวแอดเอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า